เป็นเกมที่เจ้าถิ่นเองหมายมั่นมือว่าจะ3แต้มไม่ได้เมื่อชนะมา3นัดติดต่อกันมณฑปานสาวความรู้สึกเริ่มมาเป็นเพื่อนตำรวจได้ลุยก่อนนะครับบอลของธนาชนะบุตรปั่นโค้งก็โดนคานเหลี่ยมบนยังขึ้นนำไม่ได้เป็นการทักทายที่น่ากลัวของเพื่อนตำรวจก่อนพอตั้งหลักได้เจ้าถิ่นมาบ้างด้วยอธิบดีซัดด้วยซ้ายก็ข้ามคานเหมือนกันเพื่อนตำรวจไม่ชนะมา8นัดติดต่อกันแล้วนะครับดูเกมนี้จะเป็นอย่างไรบอลมาที่ธนาชนะบุตรอีกครั้งฉลับมือของพาวเวอร์หน่อยเนี่ยพาวเวอร์เนี่ยขอตกก็ได้ครับแต่ผู้ตัดสินบอกว่าเป็นบอลทูแฮนด์มณฑปานสาครไม่เป่าครับก็เป็นโชคดีของชัยนาทไปยัง0-0บอลยาวได้หลุดเดียวของมาเนฟสกี้ก็ไม่เข้ากรอบครับแต่ว่ายิงของมาเนฟสกี้ยังขึ้นนำไม่ได้มาเพื่อนตำรวจบ้างนำเหมือนเดิมเปิดมาก็โดนดักไม่ได้แถว2เก็บตกโดยประกรณ์ให้กับซันยูเบิ้ลมาแล้วธนาชนบุตรก็ยังข้ามคานอยู่ครับ3ครั้งซ้อนข้ามคานทั้งหมดครับของเขาทีนี้ทางชนะมาบ้างบอลเลยไปหาจิระเจริญสุขก็ไม่เข้ากรอบยังทำประตูกันไม่ได้ลูกเตะมุมทางเสา2ปักจุ่มสู่โขกย้อน 1-0 เลยครับนาที35ที่ชัยนาทเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำจากลูกเปิดมุมของธนากรขำโขมะนะครับก็ถือว่าการประกบที่ไม่ดีฮะก่อนเป็นพักนั้นปอนต่อปอนสู้ไม่ได้พอถูกขึ้นนำทางเพื่อนตำรวจพยายามลุยแต่ลุยไม่สุดทางโดนสวนมาลูกยิงไกลตรงนี้ก็ไม่ดีพอธนากรยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้เพื่อนตำรวจมาบอลทางขวาประกรณ์ก็ปริ้นหลังเท้าไปเยอะนะครับแต่ตีเสมอไม่ได้บอลยาวกฤษกรพอลงพื้นเป็นมาเนฟสกี้พามาพาสาวยาวๆจะตรงตัวของสมพงษ์ยอดอาจครับก็เลยยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ยัง 1-0 เท่าเดิมตัดมาลูกฟรีคิกของธนากรนะครับของชัยนาทธนากรบอลเข้ามามีตัวโขกเปลี่ยนทางเป็นฝั่งของเพื่อนตำรวจโขกออกไปเองครับบุริศักดิ์มณีสุขโขกทำให้เป็นลูกเตะมุมแต่กองตัดมาที่จังหวะของธนากรโดนดานโนเซียก้าไปเกี่ยวดานโนมีเหลืองติดตัวไว้เหลืองแดงครับเหลืองที่2ของเขานาที76ทำให้เพื่อนตำรวจเหลือแค่10คนดันโนวันนี้นี่โอ้โหช่วงนี้ผลงานของแกนี้ไม่รู้ไปโดนของอะไรมาหรือเปล่าว่าคุณสะสมอาจจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ที่ยังไม่เคลียร์สำหรับตัวเขานะครับไม่มีโอกาสเจอกันแล้วก็ถามว่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่เดี๋ยวจังหวะสวนมาแล้วพาวเวอร์ก็ไปเหนี่ยวไหลของธนาธนบุตรหน่อยๆแล้วมีพิชิตที่มาช่วยซ้อนด้วยคุณสิบอกให้ฟาวคือถ้าเพื่อนตำรวจไม่โวยเนี่ยครับไม่รู้จะให้ใบเหลืองแดงหรือเปล่าครับคือพอโวยหนักๆเข้ามานพก็เลยบอกอ่ะเอามาเรียกมาเหลืองแดงเหมือนกันก็เป็นพาวเวอร์ครับที่โดนใบแดงไปนาทีที่80ครับคือเป็นเรื่องตลกที่รูปแบบนี้มันต้องตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็ยังนิ่งอยู่ต้องรอก็ใจเย็นๆครับคุณสะสมเหลือ10 คนเท่ากันยัง 1-0 ชัยนาทต้องการประตูที่2บอลข้ามฟ้าไปทางขวาสุรเชษฐ์อยู่ขวาแล้วนะครับดูสุรเชษฐ์ได้ควบยาวๆโดนกระดุนโยกเหลายิงลูกนี้มองไกลๆนึกว่าสวบไปแล้วแต่หน้าต่างครับยังไม่ได้ยัง 1-0 เท่าเดิมทำให้เพื่อนตำรวจเองก็มีโอกาสบอลยาววางยาวๆมาที่ประกรณ์ดวลกับธนากรแล้วตัดไปเสา2มีมิเชลเบอร์ซี่ตัวสำรองตีเสมอได้6ย้อนสอนนาที83กลับขึ้นสู่เกมได้ครับทางเพื่อนตำรวจคือลูกนี้จังหวะนี้พอออกด้านขวามานะฮะแล้วก็มีตัวเปิดเข้ามาเนี่ยนะฮะโอ้โหแล้วพอเปิดมาเมอร์ซี่รออยู่คนเดียวไม่มีใครขึ้นก็ขึ้นคนเดียวเนี่ยแหละฮะตีเสมอเป็น 1-1 คือตอนนั้นเนี่ยเกมของชัยนาทเองก็พยายามจะคิดว่าคงจะได้อีกสัก1ประตูแต่ไม่ได้เปลี่ยนเยือกลงมานะครับแล้วก็ทำให้เกมรับนั้นผิดพลาดการที่เสียพาวเวอร์ไปทำส่งผลเลยนะครับของชัยนาทจังหวะสวนมาของเพื่อนตำรวจต้องการแซงนะครับเวลาช่วงทดเวลาเนี่ยขอขวาดูของประกรณ์มองหาข้างในนั้นมีมาแล้วบอลถึงด้วยถึงตัวของมิเชลเมอร์ซี่ไม่ยิงโอ้โหไม่ยิงก็เลยไปหลอกวันเฉลิมตัวสำรองไปในตัวด้วยก็เลยทำให้แซงไม่ได้โอกาสทองที่เก็บ3แต้มหลุดลอยอย่างน่าเสียดายของทางเพื่อนตำรวจครับช่วงทดเวลา ดูว่าบอวันเฉลิมหลุดไปถึงมิเชลเมอร์ซี่แล้วแต่เขาตัดสินใจที่จะจ่ายมาวันเฉลิมเองก็ไปลื่นซะก็เลยพลาดโอกาสทองทำให้จบเกมคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอไป1-1แบ่งไปทีมละแต้มนะครับก็เป็นเกมที่น่าเสียดายสำหรับชนะคอมบิวนะครับที่มีโอกาสที่จะชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50 บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590 บาทเท่านั้น